No. Also das war เทศนาคนกับบุญธรรมะธรรมะบวกกับอาสนะที่นั่งอย่างนี้เหมือนกันคือนั่งบนอาสนะคือนั่งที่นั่งแสดงธรรมมาธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าตั้งนาโมขึ้นมันตั้งใจเอาใจตั้งนะโมตัสสะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาใจตั้งพุทธะเป็นพระพุทธรูปก็เป็นแบบนึงทีนี้ถ้าเป็นพุทธะที่แปลว่าความรู้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังส่วนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าไปพิจารณามากขึ้นหลังจากที่ฟังความรู้นั้นจะติดตัวเราไป ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันมีแต่ปัญหาวุ่นวายเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้รู้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าเห็นไหมใครรู้เองเราเป็นคนลองพอลองผิดลองถูกโอ้ยไม่รู้หลงทางอย่างวันนี้ก็จะมาถึงได้เครื่องบอกมันก็มีบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสองเครื่องแต่บางอย่างเครื่องบอกเชื่อได้ก็มีเชื่อไม่ได้ก็มีตอนมันผิดมันเพี้ยนเพราะอะไรเมฆฝนพายุเข้าไอ้ที่มันบอกทางถูกก็อะไรเพราะว่าไม่มีอะไรมาบังเมฆมันไม่ได้มาบังดาวเทียมที่มันส่งกระแสมาบอกว่าให้บอกว่าเราเลี้ยวซ้ายเท่าไหร่เลี้ยวขวาเท่าไหร่จะได้ถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ภาษาไทยเขาเรียกซีลอะไรกันถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะอย่างที่เนี่ยมาเพื่ออะไรมาทำความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่นี้บ้านนี้แก่พวกเราทั้งหลายมีแต่เจ้าภาพมีเจตนาดีเกิดมาสมมติวันเกิดวันนี้อยากทำความดีเกิดคืออะไรชาติการเกิดตอนนี้เกิดเป็นคนกันแบบหนึ่งเกิดเท่าไหร่45ปีมาแล้วถ้าพระพุทธเจ้า45นี่พระองค์หลังจากตรัสรู้45ปีนะที่แสดงธรรมแล้วสอนคือเห็นคนมีทุกข์คราวนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปสอนเรียกว่าข่ายพระญาณพระแปลว่าประเสริฐข่ายแปลว่าอะไรคือดูที่ว่าอะไรจะมาติดญาณคือความรู้ข่ายน้อมมาคล้องสัตวะถ้าพวกเราเป็นแหก็ไปทอดปลาไปจับสัตว์มีตัวไหนเคราะห์ร้ายมาติดตัวนั้นก็จะไปกินไปฆ่าทีนี้ข่ายของพระพุทธองค์ไม่ได้เอาไปฆ่าพอถูกข่ายนี้ดับด้วยพระญาณรู้ว่าอ้อสัตว์นี้จะพ้นทุกข์ทำให้หายจากทุกข์อันนึงเนี่ยไปติดแล้วก็ใครไปหลงเข้าไปในข่ายอะไรทีนี้ติดในข่ายนั้นก็ไปทุกข์กับเรื่องนั้นอันนี้ข่ายพระญาณญาณคือความรู้รู้วิธีที่จะออกจากทุกข์ที่เราเป็นทุกข์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เหมือนอาหารมันไม่เหมือนกันแม้แต่ทอดไก่มันก็มาคนละสูตรคนละที่แต่ถ้ามองให้เป็นมันเหมือนกันเป็นอาหารเป็นแป้งเป็นไขมันเป็นโปรตีนเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักเป็นวิตามินอะไรเขาแบ่งเอาไว้แล้วเราจะรู้ไม่รู้กินเข้าไปมันก็ส่งผลไปตามนั้นทีนี้ถ้าเราได้ศึกษาอ๋อรู้แล้วบางทีกินอันนี้แล้วมันเป็นโรคอันนั้นกินอันนั้นไม่ดีอย่างนี้กินอันนี้ดีอย่างนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาคือความรู้นั่นแหละถ้ารู้แล้วก็จะไม่ทุกข์แต่ที่เราเป็นทุกข์เห็นไหมพอไปหาหมอก็จะถาม
ทำอันนั้นมาไหมไปกินอันนี้มาไหมวิธีแก้ไขคืออะไรน้ำตาลมากไปไหมโปรตีนสูงไปไขมันสูงไปก็เกิดปัญหาเลยเจอแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นนั่นเรื่องของร่างกายแต่คนเราอยู่ด้วยกันบางทีไม่ใช่มีแต่เรื่องความทุกข์ของกายเพราะในกายนี้มีใจครองอยู่ถ้าเราไม่ฝึกหัดอบรมจิตใจหัดทำไมกายจะเป็นสุขใจก็เป็นสุขมันผูกติดกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วไอ้ตัวกายเนี่ยยังไงก็มีอายุของเขาอยู่ได้ไม่นานถึงเวลาเขาก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็พลัดพรากก็ทำกรรมเอากายนี่แหละทำแต่ทีนี้ไอ้กายมันจะทำได้มันต้องเริ่มจากใจก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้ใครบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างบนนั่นน่ะสั่งมาถ้าเรารู้เราไม่ต้องไปถามเขาเราขับมาเองได้เลยจุดมุ่งหมายบอกบ้านเลขที่มาใส่เข้าไปเขาบอกให้คำนวณให้เสร็จถึงเวลาเท่าไหร่แต่นั่นหมายถึงว่าไม่มีอะไรเป็นฝ้าบังอันนี้มีเมฆบังอันนี้เวลาจะมองผิดมองถูกนะมองจากข้างบนมาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างคำตอบที่บอกกับเรามาบางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างถ้าเหมือนกับมรรคอริยมรรคการจะออกจากทุกข์ได้ท่านบอกว่าต้องเห็นถูกซะก่อนสัมมาทิฏฐิก็บางทีเห็นชื่อถนนก็ไม่ถูกเห็นนั่นเมฆมันบังไปบังมาก็บอกผิดๆถูกๆเพราะมันเห็นผิดเครื่องก็บอกเราผิดเพราะเครื่องบอกเราผิดเราก็ขับผิดทางล้มทางบนหน้าบนหลังที่เจอมาเนี่ยใครไม่เจอตะกี้ก็ก่อนจะมาถึงก็วนอยู่ไม่รู้กี่รอบบางทีเขาบอกให้เลี้ยวขวาแต่ลูกศรบอกเลี้ยวซ้ายเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นกันฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่ามันผิดปกติแล้วเพราะเราเห็นไม่จริงพอเครื่องเห็นไม่จริงมันก็บ่งบอกออกมาให้เราไม่จริงนี่เราต้องใช้ปัญญาแล้วนะของจริงคือเราจะต้องเดินเองมันจะบอกผิดบอกถูกก็ช่างแต่คนที่จะได้รับผลประโยชน์และเสียประโยชน์ก็คือพวกเราถ้าเราไปเชื่อมากหลงไปกับเขาแล้วก็หลงทางเพราะเขาบอกเราให้หลงทำไมเขาบอกให้หลงเขาไม่มีเจตนาหรอกจริงๆเขาก็อยากให้เราไปถูกทางแต่ตัวเมฆตัวมาฟ้าบังปัญญาเอาไว้บังความรู้เขาพอเขาเห็นไม่ถูกเขาก็บอกแบบไม่ถูกคำนวณแบบไม่ถูกถ้าเปรียบจากของเรื่องของจิตใจปกติท่านบอกว่าจิตประพัดสอนคือมันสว่างรุ่งเรืองอยู่ใจทุกคนเนี่ยดีไม่มีอะไรเราอยู่เฉยๆอย่างตอนเนี้ยอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรมาแต่พอมีกิเลสจอนมาเหมือนเมฆหมอกมาบังพอมาบังปุ๊บทีนี้ไอ้ที่ว่านิ่งๆไอ้ที่ว่าสดใสไม่สดใสนะตัวกิเลสก็มีความโลภความโกรธความหลงท่านบอกไฟราคะกินาโทสะกินาโมกินาไฟมันเผาให้ใจเราเร่าร้อนสังเกตดูที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราโลภอยากได้อยากได้ของรักอยากได้คนรักมันอยากเกินไปจริงๆจะอยากไม่อยากมันก็มีของมันอยู่เห็นไหมเหมือนนาฬิกามันก็ติ๊กแต๊กมันก็เดินของมันเราอยากให้มันเร็วมันช้ามันก็ไปของมันถึงเวลาถึงการเวลามันไปทีนี้พอใจเราอยากให้ไปเร็วใจมันวิ่งไปก่อนเวลาเราก็เลยวัดใจให้นาฬิกามันช้าทีนี้พอเราอยากโอ้ไม่อยากให้ถึงเวลานั้นเลยใจเราอยากหยุดอยู่ตรงนี้แต่นาฬิกามันก็ไม่คอยมันก็เดินไปแล้วก็บอกว่าทำไมเวลามันไปเร็วจังแสดงว่าจริงๆมันเป็นไปตามธรรมดาของมันแต่กิเลสพาให้เราไปบอกว่ามันช้ามันเร็วเห็นไหมตัวใจจะมีใจของไม่ถูกอบรมไม่ถูกสั่งสอนไม่ถูกฝึกหัดเห็นผิดพอเห็นผิดมันก็หลง
พราะหลงก็เหมือนหลงทางฉันว่าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างแล้วก็คิดเองเออเองเป็นเองทุกเองมาจากอะไรเพราะเราเห็นไม่จริงธรรมะท่านมีสอนอยู่ท่านมีบอกอยู่มรรคมีองค์8อยากพ้นทุกข์ให้เห็นให้มันถูกเห็นอะไรเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันแปรไปนะมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปแต่เราไม่อยากให้มันเสื่อมอยากให้มันอยู่คงทนถาวรมันก็เห็นผิดแต่ถ้าเราเห็นว่าอ๋อนี่มันทุกข์นะเพราะอะไรก็แต่ก่อนว่ามันดีๆว่ามันสวยๆงามๆว่ามันจริงมันจังพอมันไม่จริงบ้างเห็นไหมเหมือนแดดเหมือนลมสองสามวันก่อนกระแดดร้อนจะเป็นจะตายอ่ะพอร้อนมากก็จะตายพอฝนมากน้ำท่วมโลกเป็นอย่างนั้นอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นมันมีตัวจรเข้ามาแต่นี่สำคัญถ้าเรื่องแดดเรื่องลมเห็นไหมเขาพัฒนาบ้านแต่ก่อนปลูกยังไงทุกวันนี้ปลูกธรรมดาได้อิฐได้ปูนไม่ได้ออกกฎใหม่มาต้องมีโฟมมีอะไรมันบังความร้อนความหนาวไม่ให้เข้ากระจกแต่ก่อนก็ชั้นเดียวทนไม่ได้หนาวขึ้นมาเอา2ชั้นดับเบิลกลาสรุ่นใหม่ต้องเอามาทริปเปิลกลาสเลยทำไมยิ่งหลายชั้นคิดดีๆมันเปลืองแต่พอตอนหลังมาค่าใช้กระจายในเสียน้ำมันเสียพลังงานทำให้ร้อนให้หนาวหมดมากกว่านั้นเห็นไหมนั่นคือการพัฒนาของวัตถุแล้วจิตใจล่ะ บางทีไม่เคยฝึกอบรมมาศีลสักข้อไม่เอาเลยฟังเทศฟังธรรมโอ้ยหนีเป็นผีเลยนั่นนะกลัวเทศกลัวธรรมกลัวน้ำมนต์เป็นยังไงเพราะอะไรเพราะการฝึกอบรมมาในกำลังในการที่จะฝึกการที่จะมีความอดทนอย่างเรานั่งอยู่ทุกอยากกระไอกระแอมก็ต้องมีเพียงอยากจะขยับตัวก็มีเพียงอย่าหายใจเสียงดังก็ต้องควบคุมใช่ไหมนี่คือการฝึกแล้วฝึกอย่างนี้ใครได้เจ้าของพอถึงวันหนึ่งเวลามีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจก็ต้องทนถ้ามันยังหลีกหนีไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะออกยังไงก็ทนไปก่อนนั่นความอดทนสูงแต่นั่นเพราะว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้าเกิดเรารู้เราอบรมอ๋อมีความรู้โอ้ฉันไม่ต้องทนมีทางที่ดีกว่านี้เห็นไหมมันยังทนหนาวก็ทำไงได้มันหนาวนี่กระจกเราก็มีแค่นี้บอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามี2ชั้น3ชั้นกันหนาวนะตัวบ้านก็มีโฟมมีโพรทัวอะไรบังให้มันหายหนาวคนยังห่มผ้าตัวบ้านที่มันเป็นปูนมันก็กันหนาวไม่ได้ก็อ๋อรู้แล้วแล้วตัวนี้มาติดพอปัญญามันเกิดมีคนเขาทำทดลองมาแล้วผู้รู้เขาบอกจนบางทีออกเป็นกฎหมายไม่ได้นะรุ่นใหม่ต้องทำแบบนี้ถ้ารุ่นเก่าถ้าจะซ่อมต้องทำถ้ารุ่นไม่ทำก็ปล่อยไว้ก่อนคือเขาไม่ได้มารีเบียบเก็บให้หมดทุกคนมันก็เหมือนอย่างคนที่จะชั่วบ้างดีบ้างจะเลวบ้างดีสุดยอดบ้างกรรมแต่ละคนจำแนกบางคนก็ตอนแรกชั่วมาได้ยินได้ฟังอบรมก็ดีขึ้นบางคนก็อบรมไปอบรมมาทำท่าจะดีกันดีแตกก็มีเห็นไหมฉะนั้นถ้าเรามองให้เป็นธรรมเห็นความไม่แน่ไม่นอนบางทีก็ดีดีมาอุ้ยผัวเราน่ารักลูกเราน่ารักบทจะดีแตกมาน่ารักน่ารักตายขึ้นมาทุกเพราะอะไรทุกเพราะไอ้ที่เราไปรักนั่นแหละทำไมถึงรักล่ะก็เขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแสดงว่าอะไรก็ทุกข์เพราะไอ้มันน่ารักใช่ไหมยังดูเหมือนจะใช่จริงๆมันมีไอ้ไฟตัวหนึ่งที่มันเผาเราอยู่ให้ทุกข์ก็คือไฟหลงของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยแต่เราไปหลงเขาเองเขาหล่อเขารวยเขาดีเขาสวยก็เรื่องของเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีของเขาแต่เราเอามาเป็นดีของเรามาเป็นของเราเราหลงไปยึดพอวันหนึ่งเขาเสื่อมจากเคยดีกันก็ได้จากทุกข์
จากสบายมาทุกข์เป็นไข้เป็นเจ็บป่วยเอาละทีนี้เห็นไหมนั่นคือหลงทีนี้ถ้าเรามาอบรมการอบรมก็คือทำให้หายหลงถ้าไม่หลงมันก็รู้นะสิอ๋อมันเป็นอย่างนั้นถ้าพอรู้ก็คืออะไรก็พุทธะพุทธะคืออะไรก็มันรู้รู้แล้วจะได้ไม่ทุกข์ทำไงถึงจะรู้ก็ศึกษาศึกษาก็เป็นศาสตร์ศาสนะก็คือคำสอนเห็นไหมถึงเวลาอยากให้บ้านเป็นสิริมงคลบ้านนะมันถ้าช่างเขาสร้างมาดีมันดีนะอยู่สบายทีนี้มันดีแต่วัตถุไม่ได้ถ้าคนในบ้านไม่มีศีลมีธรรมไม่มีความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินรู้จักการครองตนการครองเรือนให้อยู่เป็นสุขเห็นไหมทั้งวัตถุทั้งจิตใจมันต้องควบคู่กันไปด้วยไม่งั้นสบายกายแต่ทุกข์ใจอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังนอนที่เดียวนั้นจะไปนอนไหนก็นอนได้ที่เดียวจะนั่งรถนั่ง3คัน4คันก็ไม่ได้มันต้องนั่งแต่ทีละคันเนี่ยถ้าเห็นธรรมตัวนึงเราวิ่งตะเกียกตะกายอะไรไปถึงไหนตรงนี้ถ้าหยุดพิจารณาหาความรู้รู้คือพุทธะมาฟังคำสอนใช่ไหมได้คำสอนเอาไปฝึกไปปฏิบัติไปอบรมพอเราเย็นเราสบายใครอยู่ข้างเราใครมาอยู่ในบริเวณนี้ก็จะเย็นจิตเย็นใจดูแค่วัตถุแต่ละคนถ้าไม่ได้มานั่งกินข้าวมาก่อนนั่งอยู่ในท้องก็ร้องจอกจอกหิวทรมานแต่ถ้าใครมาเจอโอ้ยงานนี้ไม่ใช่มานั่งฟังเทศน์อย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลอย่างเดียวมาทำทานมีอะไรอร่อยบ้านไหนมาเห็นไหมกับข้าวกับปลามากมายเลื้อเฟือแจกไปถึงนกถึงหนูถึงไหนแจกไปถึงถ้าเราทำอย่างนี้เราจะไม่อดไม่อยากจะทำมาค้าขึ้นจะทำอะไรกิจการใดก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเรารู้จักสละรู้จักให้ทานทีนี้ให้ทานท่านว่าให้สัตว์เดรัจฉานก็ได้นะบางคนบอกโอ้ไม่เอาแล้วไม่อยากทำบุญอยากไปทำคุณจะทำกับหนูกับแมวกับนกทำกับคนชราทำกับเด็กยากจนก็ได้บุญไม่ใช่ไม่ได้ท่านบอกแม้แต่น้ำกินเหลือเราจะสาดทิ้งในแผ่นดินบอกว่าสาดไปแล้วนี่ขอให้เด็กให้สัตว์ในใต้พื้นนี่ในพื้นดินนี่ได้มีน้ำที่เราสาดไปได้กินนั่นบุญก็เยอะแล้วท่านบอกมหาศาลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทานยิ่งกว่านั้นเราให้มากกว่านั้นแล้วสำคัญไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทำทานคนมีศีลมีธรรมเห็นไหมก่อนเราจะกินข้าวสมาทานศีลก่อนจะทำทานใส่บาตรท่านผู้มีศีลนั่นแหละอานิสงส์จะเกิดขึ้นมีความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายวันนี้พวกเราได้พากันสร้างคุณงามความดีมีทานมีศีลมีภาวนาได้ฟังธรรมะคือไอ้ความเป็นธรรมดานั่นแหละถ้าทำดีความประสบความสำเร็จเจริญยิ่งๆขึ้นไปในชีวิตการงอกเงยในแก่พระศาสนาคือคำสอนที่ดีๆจะมีแก่พวกเราอายุวรรณะสุขะทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นพวกเราทุกคน